กราบถวายบังคมลามีโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนายวิษณุโสพลเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครชิคาโกสหรัฐอเมริกามาก่อนในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวสาสิริตันคุณรัตน์อธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญในต่างประเทศ